กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับเราอยู่ที่เกมมือถือ Dear Ella นะครับสำหรับเกมนี้มาในรูปแบบ RPG กราฟิกค่อนข้างสวยงามโดยเฉพาะอาร์ตเวิร์คตัวละครเกมนี้ผมค่อนข้างชอบมากโดยเฉพาะนางเอกครับคนชอบเลยน่ารักมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในเกมนะแนะนำครับนี่เลยด้านขวาตรงนี้เล็กๆอันนี้ครับมันคือรางวัลไอดอลนั่นเองครับก็เกมนี้จะไอดอลให้เราได้สูงสุด24ชั่วโมงเลยนะเพราะนั้นอย่าลืมมารับด้วยนะครับแล้วก็จะมีศึกด่วนคือเร่งเวลาทันที8ชั่วโมงนะครับซึ่งสามารถดูโฆษณาเพื่อที่จะรับรางวัลฟรีได้เลยนะฮะส่วนการต่อสู้ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านขวาล่างครับก็คืออันนี้จะเป็นพวกดันเจียนตามเนื้อเรื่องนั่นเองครับเอาไว้ปลดล็อกคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ฟาร์มทรัพยากรพื้นฐานเนาะก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักด่านหนึ่งกันแล้วกันนะครับด่านนี้แล้วกันศึกสุดท้ายกับสิทธิ์นะครับแล้วก็ด้านขวาล่างจะเห็นว่ามีคำสั่งกวาดล้างด้วยในกรณีที่เรามีตั๋วกวาดล้างแล้วก็เคยผ่านด่านนั้นไปแล้วนะครับจะกวาดล้างได้เลยโดยไม่ต้องดูแอนิเมชันการต่อสู้เนาะส่วนถ้าเกิดยังไม่เคยผ่านนะครับหรือว่าไม่มีตั๋วก็ต้องไปต่อสู้ตามระเบียบนะครับสำหรับการจัดทีมนะครับก็คลิกที่ตัวละครได้เลยนะครับซึ่งจะมีการจัด2ส่วนด้วยกันก็คือตัวละครที่ออกมาต่อสู้นะครับ2คนนี้คือยืนด้านหน้านะพยายามจัดสายแทงค์นะครับสายแทงค์ก็ดูที่รูปก็ได้เนี่ยคือโล่นะครับเป็นสายแทงค์เนาะแล้วก็ด้านหลังก็คืออาจจะเป็นพวก DPS นะครับหรือว่านักเวทนักขนูนะครับก็จะเห็นว่านี่คือนักเวทนะครับอันนี้เป็น DPS นะครับบางตัวละครยืนหน้าก็ได้ครับอย่างเช่นตัวนี้ยืนหน้าก็ได้นะเพราะว่ามีสกิลดูดเลือดอะไรงี้ส่วนอันนี้ครับสีเขียวอันนี้คือจะเป็นสายซัพพอร์ตนั่นเองส่วนสีเหลืองก็เป็นนักธนูอะไรแบบนี้เป็นต้นก็แล้วแต่นะครับชอบคนไหนก็เลือกคนนั้นครับยืนให้ครบ5คนเนาะส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นคนที่ออกมาใช้แค่เชนสกิลเท่านั้นนะครับคือจะไม่ออกมาต่อสู้แล้วเชนสกิลดูตรงไหนอ่ะคลิกดูสักคนก็ได้ครับเนี่ยจะมีสกิลเรียกใช้อันนี้คือต่อสู้เนาะติดตัวก็คือมันไม่ต้องกดเรียกใช้มันจะใช้เองนะครับแสดงผลเองอัตโนมัติส่วนเชนสกิลก็คืออันนี้เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใครออกมาใช้สกิลช่วยเหลือสนับสนุนทีมที่ต่อสู้อยู่ก็เลือกออกมาด้านล่างได้เลยครับสำหรับการต่อสู้นะครับจะเป็นออโต้เลยนะครับก็คือออโต้สกิลดูด้านซ้ายเห็นไหมครับด้านซ้ายล่างจะมีรูปตัวละครอยู่ช่วงแรกอาจจะยังไม่มีออโต้ก็อาจจะต้องกดเองนะครับแล้วก็ด้านขวาบนมีตัว A อยู่เห็นไหมอันนี้คือการปล่อยออโต้นั่นเองครับตัวละครเราก็จะใช้สกิลเองเนาะส่วนด้านขวาล่างครับก็คือจะเป็นสกิลของคนที่มาสนับสนุนเรานั่นเองเราสามารถสไลด์ได้เลยนะครับจะไปทางไหนก็ได้ถ้าเกิดพลังงานเต็มนะมันก็สไลด์ได้เลยครับซ้ายขวาตัวละครที่เรานำมาสนับสนุนก็จะออกมาช่วยใช้สกิลแล้วก็โจมตีนั่นเองครับทีนี้ไอ้สกิลที่อยู่ด้านขวาล่างเนี่ยมันจะไม่ปล่อยอัตโนมัติหรือว่าบอทให้นะครับยกเว้นว่าด่านนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเคยผ่านไปแล้วมันถึงจะมีการปล่อยอัตโนมัติให้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเนื่องจากการต่อสู้ในด่านนี้เนี่ยมี3เวฟครับอันนี้คือเวฟที่3ละเดี๋ยวลองดูเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับก็คือเกมเนี่ยจะมีการออโต้ให้อัตโนมัติครับเพราะว่าด่านนี้ผมเคยผ่านไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นการต่อสู้ก็อย่างที่เห็นครับเราจะเล่นเองก็ได้คือบางทีแบบบางตัวละครมีสกิลที่โจมตีแล้วทำให้ศัตรูลอยฟ้าอะไรเงี้ยเราเห็นบอสเฮ้ยบอสกำลังจะใช้สกิลแล้วเราอาจจะเล่นเองกดเองเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบอะไรแบบนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาขนาดนั้นออโต้ก็มีให้เรียบร้อยส่วนโหมดการต่อสู้อื่นๆนะครับจะมีระดับสูงไอ้ระดับสูงนี่คือแบบฮาร์ดโหมดนั่นแหละครับคือการประจนภัยโหมดเมื่อกี้นั่นแหละแต่นี้คือจะแบบเป็นยากหน่อยเท่านั้นเองสามารถสลับตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องออกไปที่หน้าล็อบบี้ก็ได้ส่วนอีกโหมดนึงคือการต่อสู้ครับอันนี้คือจะเป็นพวกอีเวนต์กิจกรรมต่างๆนั่นเองครับก็เอาไว้ฟาร์มทรัพยากรครับช่วงนี้ผมแนะนำเลยดันเจี้ยนกิจกรรมครับเพราะว่ามันจะมีแค่ช่วงตามเวลาเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้มี4ดันเจี้ยนลงอันไหนไหวก็ลงให้หมดเลยนะครับซึ่งการต่อสู้ในแต่ละระบบมันก็จะเหมือนกันก็ดูค่า CP ของเราเป็นหลักถ้าไล่เลี่ยกระดานเนี่ยก็ลองลงไปสู้ดูนะครับบางทีอาจจะไหวไม่ต้องรอให้ CP มากกว่าด่านก็ได้ไล่เลี่ยกันก็ลงไปสู้ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นดันเจี้ยนเนี่ยมันจะดรอปตัว EXP แล้วก็ยาที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองส่วนดันเจี้ยนนี้มันจะดรอปพวกไอเทมหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้จําไว้ครับใช้ในการอัปเกรดตัวละครนะครับส่วนดันเจี้ยนนี้ครับจะได้รับวัสดุที่ใช้ในการคราฟของและก็ดันเจี้ยนนี้นะครับจะมีระยะเวลาในการลงด้วยไม่ได้หมายความว่าสู้3เวฟแล้วจบไม่ใช่นะครับมันจะเป็นการลงไปต่อสู้ภายใน10นาทีนะครับเราฆ่ามอนสเตอร์ได้มากแค่ไหนก็นั่นแหละครับเราจะได้ของเยอะตามไปด้วยเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะจัดตี้แปลกๆแบบนี้ครับเอานักเวทที่เป็นซัพพอร์ตยืนหน้าเลยครับแล้วก็เอาแทงไว้ยืนหลังเดี๋ยวดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเริ่มต่อสู้ได้ครับคือสายแทงเห็นไหมถึงแม้ว่าจะไวข้างหลังแต่มันก็จะวิ่งพุ่งไปด้านหน้าอยู่ดีนะครับที่ผมจัดแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาแทงมา2ตัวครับคือเอา DPS ไปยืนหน้าคนหนึ่งคือคนนี้ครับผมสีฟ้าคือ DPS เวลาเจอศัตรูเขาจะไม่วิ่งชาร์จไงนะดูเห็นไหมเพราะนั้นมันก็เลยทำให้สายแทงเนี่ยต้องเข้าไปรับดาเมจเพียงคนเดียวถ้าเกิดท่านผู้ชมจัดปาร์ตี้แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการจัดทีมเล็กๆน้อยๆกันละกันครับลองดูครับเผื่อมีทางที่มันจัดได้ดีกว่านี้ก็มาแชร์กันหน่อยกันละกันฮะ
ทีนี้ไอ้ดันเจี้ยนที่ผมบอกนะครับคือมันสู้10นาทีดูด้านบนเห็นมั้ยมันสู้10นาทีนะครับระหว่างนี้เราออกก็ได้นะเข้ามาใหม่มันก็จะมีเวลาเท่าไหร่ก็จะเหลือแค่นั้นแล้วก็ในดันเจี้ยนนี้จะมีโบนัสนะครับเรียกโกเลมหรือว่าลูกน้องเนี่ยมาช่วยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอเวฟต่อไปก่อนมาละเนี่ยเห็นมั้ยเรียกโกเลมนะออกมาช่วยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเข้ามาในโหมดนี้แล้วจะปล่อยบอทอย่างเดียวนะครับแวะเวียนมากดที่โกเลมเรียกน้องมาช่วยด้วยก็ได้นะครับส่วนอีกดันเจี้ยนหนึ่งนะครับก็ลักษณะเหมือนเมื่อกี้เลยคือลงได้10นาทีนะครับแล้วก็ไอเทมที่ดรอปเนี่ยจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการเสริมพลังอาวุธแล้วก็อุปกรณ์นั่นเองครับส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับก็จะมีเหมืองที่ถูกลืมนะครับอันนี้ลงได้วันละ2ครั้งครับเอาไว้ฟาร์มเงินนั่นเองครับใครขาดเงินก็มาลงที่ดันเจี้ยนนี้นะครับอันต่อไปวิหารโบราณนะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะเหมือนเมื่อกี้คือมันจะมีเวลาให้เรา10นาทีนะครับอันนี้ก็จะดรอปพวกแร่ด้วยครับที่เป็นวัตถุดิบต่างๆในการสร้างอาวุธนั่นเองเงินก็มีดรอปนะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเมื่อสักครู่นะครับส่วนอันต่อไปอารีนาแน่นอนครับศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองครับไหนลองไปสู้กับใครสักคนดูหน่อยสิค่า CP ผมประมาณ 15,000-16,000 เนาะงั้นก็ลองสู้ดูเลยก็แล้วกันมาลองดูกันเลยก็แล้วกันครับจะเห็นว่ามาถึงแทงค์เนี่ยเขาวิ่งชาร์จหาผมก่อนเลยแล้วเขาตีแรงมากครับแป๊บเดียวแถวหน้าผมจะแตกหมดเลยครับโอ้ my god ค่า CP เราเยอะกว่าก็อาจจะไม่ชนะเสมอไปนะครับแบบนี้โอเคแต่แมตช์นี้ผมดวงดีกว่าก็เลยชนะไปครับสำหรับรางวัลของอารีนานะครับเขาจะแจกเป็นเพชรนะครับใช้จ่ายนะในเกมได้หรือว่าเอาไปเปิดกระชับปองก็ได้นะครับถ้าเกิดได้ที่1ประจำซีซั่นนี้ได้ตั้ง 11,000 เพชรเลยนะแต่ว่าดูผมนี่อยู่อันดับประมาณ 7,000 ได้แค่700เท่านั้นเองแต่ก็นะตามฝีมือเนาะโอเคก่อนไปเปิดกระชับปองครับรับของฟรีกันก่อนซึ่งก็มีการแจกเป็นจำนวนมากก็คืออยู่บริเวณด้านขวานี่แหละครับเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือจะเป็นพวกแบบแจ้งเตือนครับคือเวลาท่านผู้ชมทำอะไรผ่านอ่ะมันจะแจ้งเตือนให้เรามากดรับตรงนี้ได้เลยรวมไปถึงถ้าเกิดเราไม่รู้จะทำอะไรอ่ะทำตรงนี้ก็ได้นะเขาจะเป็นการไกด์ไลน์นั่นเองส่วนต่อมาก็บริเวณนี้เนี่ยแหละครับมีรางวัลไอดอลด้วยถูกป่ะเมื่อกี้สอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวที่มันเป็นกล่องของขวานอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับรางวัลที่แจกเลยรางวัลล็อกอินรางวัลออนไลน์นู่นนั่นนี่นะครับเห็นไหมรางวัลเลเวลคือแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแนะนำว่าให้เข้ามาดูถ้ามันมีจุดแดงแจ้งเตือนแบบนี้ครับก็คือเข้ามาเช็คให้หมดเลยนอกจากนี้จะมีอีกอันนึงคล้ายๆจอยเกมนะครับอันนี้คือจะเป็นมินิเกมให้เราเล่นนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยแล้วกันวันนึงเล่นได้2ครั้งสำหรับการเล่นในโหมดนี้นะครับมันจะเป็นแนววิ่งครับแล้วก็อย่าลืมเก็บของแล้วก็หลบสิ่งกีดขวางด้วยนะครับพยายามเก็บที่มันเป็นเนื้อให้ได้มากที่สุดถ้าทำได้นะครับถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโอ้ยเวรกรรมโอ้โหผมวิ่งได้นิดเดียวเองอ่ะน่าเสียดายจังเลยนอกจากนี้ด้านขวาสุดนะครับที่มันเป็นรูปกระดาษกับถ้วยอันนี้คือเป็นรางวัลชิปเมนแล้วก็รายวันรายสัปดาห์ต่างๆนั่นเองครับแล้วก็แวะไปดูด้านบนด้วยนะที่เป็นซองจดหมายนะครับเมนูที่3นะครับนี่ไงบางทีจะมีของอะไรมาแจกก็อย่าลืมรับให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเรารับครบทุกสิ่งอย่างแล้วนะครับให้ไปดูด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีระบบซัมมอนนะครับก็คือกาชาปองนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ผมเปิดประมาณ 20-30 โลแล้วนะครับคือมันแจกตั๋วแล้วก็เพชรมาจำนวนหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดเลยก็แล้วกันนะครับมาลุ้นๆกันไปดูซิจะได้ใครเอ่ยมีแอนิเมชันให้ดูเลยนะครับขอแบบจุกๆเลยได้ไหมมาโอ้โหอลังการงานสร้างครับผมเป็นสีเทาๆแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดีโอ้โหมีแรงบี3คนครับผมคือเกมเนี้ยตัวละครมันเลื่อนแรงขึ้นไปได้สูงหมดนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราชอบตัวไหนอ่ะก็ไม่เป็นไรครับได้แรงซีเราก็ปั้นได้แต่แนะนำว่าได้แรงบีค่อยปั้นนะเพราะว่าแรงบีเนี่ยมันไม่ได้ยากจนเกินไปไงอ่ะเปิดต่อครับตัวไม่พอก็ใช้ 1,100 เพชรผมเปิดได้3รอบก็เอาเลยแล้วกันคราวนี้สคิปเลยนะครับเราเห็นแอนิเมชันการเปิดแล้วโอเคครับแรงบีรอบนี้5คนนะครับคนนี้สวยจังเลยอ่ะสวยมากอ่ะเปิดต่อครับผมมาได้อีก2รอบ20โรข้ามหุยมี4ลุงหุยทุกคนถอยไปใครเอ่ยแรงเองครับชาลอตโมโหเยี่ยมไปเลยครับนี่ครับผมแรงเอครับหายากเหมือนกันครับเพราะว่าเปิดไปประมาณ 40-50 ใบแล้วนะฮะอ้าวรอบสุดท้ายดูสิขอแรงเอจุกๆมาอีกแล้ว1คนใช่ไหมเป็นสีรุ้งเยี่ยมไปเลยครับน้องคนนี้ผมชอบมากถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในหน่วยสนับสนุนอะเวทน้องเขาแรงมากครับและนี่ก็คือสรุปนะครับจากการที่ผมเปิดกระชับปองไปประมาณ 40-50 ใบเนาะแต่ในคลิปนี้อาจจะเห็นไม่ครบเพราะว่าผมแอบเปิดไปก่อนหน้านี้ไงเนาะแล้วก็จะมีตัวของพรีเมียมอุปกรณ์ด้วยพอดีเพชรหมดแล้วตั๋วก็ไม่พองั้นช่างมันก็แล้วกันนอกจากนี้ดูด้านซ้ายล่างครับมันจะมีตัวของร้านอุปกรณ์เฉพาะด้วยหัวผมน่าจะบังอยู่มันคือแต้มไมเอทนั่นเองทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายตัวเพชรหรืออะไรเงี้ยนะไปเปิดกระชับปองมาอะไรเงี้ยก็จะได้รับแต้มไมเอทมาเพื่อที่จะเอาไปแลกของได้ด้วยนะครับส
่วนการอัปเกรดตัวละครอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างเลยครับระบบฮีโร่นั่นเองสำหรับการอัปเกรดครับก็จะมีการอัปเกรดเลเวลนะครับดูด้านขวาล่างเลยก็ได้เนาะมันก็จะมีพวกใช้น้ำยาใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าไม่มีก็ไปฟาร์มเอาเนาะแล้วก็จะมีการติดตั้งนะครับสวมใส่อุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันสามารถเสริมพลังได้ด้วยเวลาเสริมพลังก็ใช้หินหน้าตาแบบนี้จำได้ใช่ไหมเราไปฟาร์มได้จากในดันเจียนนั่นเองครับแล้วก็มันจะมีอัตราความสำเร็จด้วยนะไม่ได้หมายความว่าจะตีบวกติดตลอดครับแล้วดูด้านซ้ายต่อมีคำสั่งปลุกพลังด้วยก็คือไอเทมที่เรามีนะครับถ้าเกิดมันมีซ้ำเดี๋ยวผมหาตัวอย่างแล้วกันอันนี้ก็แล้วกันนี้ซ้ำเยอะดีถ้าเกิดมีซ้ำเนี่ยสามารถเอามาปลุกพลังได้ด้วยเห็นไหมครับส่วนสกิลนะครับก็จะอัปเกรดได้ตามเลเวลของตัวละครแล้วก็ใช้แค่เงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรพิสดารเท่าไหร่ส่วนการจารึกเนี่ยเหมือนกับเอาไอเทมครับมาติดตั้งให้ครบนะครับเสร็จแล้วมันจะเลื่อนขั้นตัวละครได้นะครับยกตัวอย่างน้องคนนี้ก็แล้วกันครับพอดีผมใส่ของไปครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับเป็นบวก3และผมสามารถกดเสริมอาคมได้นะครับมันจะใช้หินอันนี้ครับซึ่งหินอันนี้เนี่ยมันก็ได้จากการเล่นทั่วไปนั่นแหละมันได้มาตามการเล่นของเราอยู่แล้วจากเนื้อเรื่องเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือการอัพแร้งซึ่งการอัพแร้งเนี่ยจะต้องใช้ตัวละครแร้งเดียวกันเป็นจำนวนมากนะครับอย่างเช่นผมอยากจะอัพเกรดน้องคนนี้ผมก็ต้องเอาตัวแร้ง B ที่ผมคิดว่าผมไม่ใช้แล้วอ่ะมาเป็นเหยื่อใช้คำนี้เลยนะมาเป็นเหยื่อบูชายันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ในการตีบวกแบบนี้5รอบด้วยกันนะครับคือตอนนี้ยังไม่เสริมพลังเลยใช่ไหมต้องทำแบบนี้5ครั้งหมายความว่าผมจะเสียตัวละครไปแล้ว10ตัวใช่ไหมครับพอกลายเป็นแร้ง B ขั้น5แล้วนะอยากจะขึ้นแร้ง A ทำได้ครับโดยการเอาแร้ง B ขั้น5 2ตัวผสมกันส่วนการอัปเกรดตัวละครอื่นๆนะครับให้ดูที่ด้านขวาบนที่เป็นระบบเมนูครับขวาบนสุดเลยนะมันจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น Ethereal อันนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะได้รับจากการผ่านด่านนั่นเองเห็นไหมครับผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้รับตัวของบัฟขึ้นมาซึ่งบัฟเนี่ยอันแรกจะเห็นว่าเป็นการใช้การต่อสู้อัตโนมัติก็ไม่มีอะไรพอมาอันที่2ครับคือเขาจะมีให้เราเลือกครับว่าจะเอาอะไรเนี่ยผมเลือก Attack พักพวก 8% แล้วมันจะมีอีกอันนึงคือ Defense พักพวก 12% แล้วก็ดูอันที่3ครับอยากเติบโตอันนี้ผมบอกว่าให้คุณติดตั้งฮีโร่เป็นสไตรเกอร์เพื่อรับ EXP ก็คือสไตรเกอร์คือที่ผมเรียกว่าฮีโร่ผู้ช่วยอะที่ไม่ได้ออกมาสู้แต่ว่าออกมาใช้สกิลได้นั่นแหละผมจะมีการแบ่ง EXP ให้กับตัวละครที่ผมเลือกมาเป็นสไตรเกอร์ด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ EXP ที่ฮีโร่ได้รับเพิ่ม 40% พูดง่ายๆคือจะไม่แบ่งให้สไตรเกอร์จะให้แค่คนที่ลงไปสู้ 40% เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเลเวลมากขึ้นก็จะมีบัฟให้เราเลือกเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเปลี่ยนใจไม่อยากได้บัฟโจมตีได้อยากได้ป้องกันมีคำสั่งรีเซ็ตให้นะครับก็จะต้องใช้แร่รีเซ็ตอีเทเรียลนะครับและทีนี้ไอ้พวกอีเทเรียลเนี่ยมันก็มีหลายสีถูกไหมแต่ละสีมันก็จะบวกบัฟที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ลองมาอ่านดูกันแล้วกันนะอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งนะครับก็คือโรงสร้างนั่นเองครับเพราะว่าเราจะได้คับของไงถูกไหมของที่เราได้มาแรกๆส่วนใหญ่มันจะเป็นสีขาวครับถ้าเกิดอยากได้สีเขียวขึ้นไปเนี่ยคราฟเอามันจะได้ง่ายกว่าการไปหานะเพราะนั้นก็ลองดูกันแล้วกันมีของให้คราฟเพียบเลยส่วนการหล่อมันก็คือการตีบวกนั่นแหละครับที่ผมสาธิตให้ดูไปก่อนอันนี้ในหน้าจอตัวละครก็เรียกได้ว่าอยากจะเข้าจากทางไหนก็เข้าจากทางนั้นได้ครับส่วนร้านค้าในเกมจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนครับดูด้านซ้ายครับอันนี้เป็นร้านค้าเขตก็คือในแต่ละเมืองครับต้องใช้คำว่าแต่ละเมืองนะมันจะมีของขายอยู่ครับก็สุ่มๆกันมาขายเนาะแล้วดูด้านซ้ายเห็นไหมครับมีร้านค้าเพชรด้วยก็คือใช้เพชรที่เราได้ฟรีมาจากการเล่นนี่แหละหรือจะเติมเงินก็ได้แล้วจะมีร้านค้าพรีเมียมด้วยก็จะใช้ไอตัวที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับอันนี้ก็ช่างใจดีๆกันละกันก่อนที่จะซื้อส่วนวิธีการย้ายเมืองก็คือให้ท่านผู้ชมกดที่ลูกศรด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคำสั่งเทเลพอร์ตเด้งขึ้นมาแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะไปเมืองไหนถ้าเกิดว่าเราไปได้นะอย่างเช่นเมืองแรกกับเมืองสองเนี่ยช่วงแรกก็ไปได้อยู่แล้วเนาะพอเราย้ายเมืองมาแล้วนะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปเช็คที่ร้านค้าอีกทีครับร้านค้าเขตท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าไอเทมที่มันขายเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องย้ายเมืองดูของนิดนึงต่อวันครับส่วนร้านค้าอีกประเภทนึงก็คือดูบริเวณซ้ายล่างหรือว่าด้านขวาบนก็ได้มันเป็นเมนูเดียวกันอันนี้สำหรับคนที่ต้องการเติมเงินนะครับก็จะมีพวกแพ็กเกจมาขายเป็นจำนวนมากก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยก็แล้วกันนะครับมันจะมีของฟรีให้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะรับฟรีก็ดูโฆษณาได้อะไรงี้รวมไปถึงพวกร้านคริสตัลนะครับแล้วก็แต้มไมเอทอะไรเงี้ยก็แลกได้ที่นี่เลยส่วนออปชันของเกมนี้ครับก็จะแอบอยู่ที่ด้านขวาบนที่เป็นเมนูเนาะก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับตั้งค่าเข้ามาหน้าแรกก็เจอการจัดการเกี่ยวกับ ID ของเรานะครับใครจะลบใครจะอะไรก็เต็มที่แต่ว่าเวลาจะลบบัญชีบางทีมันใช้เวลานานนะครับมันไม่ได้หมายความว่ากดปั๊บลบเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าเกมพวกเสียงพวกกราฟิกเฟรมเรทก็ปรับได้ที่นี่พวกข้อความแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นภาษาก็ปรับได้ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใครมีไอเทมโค้ดก็มาช่วยแชร์กันหน่อยก็แล้วกันเนาะพวกเราจะได้เล่นกันได้ง่ายขึ้นครับ
งั้นสำหรับเกม Dear Ella นะครับก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ๊ายบายครับ